มือปราบสัมภเวสีตั้งแต่ที่คุณนิ่มได้รับคนงานเข้ามาทำไร่อ้อยเธอสร้างบ้านพักเพื่อให้คนงานอยู่เฝ้าดูแลที่นี่ด้วยเพียงไม่นานก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ทำให้คนงานเหล่านั้นถึงขั้นอยู่ไม่ได้ปล่อยล้างมาอีกหลายเดือนอยู่หลายเดือนเหมือนกันจนไปรับชุดนี้มาไปรับพม่าชุดนี้มาเขาก็พูดให้ฟังหลายหนสามสี่หนอยู่พูดว่าไงครับเขาก็บอกว่ามีคนมาเรียกเขาไอ้เราก็ยังไม่เชื่อมาเรียกเขาคือเรียกตรงไหนอะไรเงี้ยเขาบอกเรียกหน้าบ้านเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงมาเรียกเขาเขาเหมือนว่าเขาก็ไม่ใช่คนไทยเนาะเขาก็เดินออกมาดูก็ไม่เห็นมีอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ถามแล้วว่าตรงนี้มีอะไรไหมเพราะเขาไม่ค่อยจะสุงสิงกับเราเท่าไหร่หลังจากที่คุณนิ่มได้รับคนงานเข้ามาใหม่ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามแล้วแต่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันจะมีเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นอีกพี่มอนครับพี่มอนอยู่ที่นี่มานานยังครับสั่งเงินกว่าเขาเล่าว่าแบบพี่แบบเจอผีนี่มันเจอยังไงบ้างเขาออกมาขึ้นมาคุยกับพ่อมันนะเขามานอนข้างพ่อมันเลยนอนข้างๆช่วงไหนครับกี่โมงก็เที่ยงคืนนะคือพี่นอนคนเดียวหรือว่าคนอื่นด้วยลูกด้วยเมียด้วยนอนหมดแหละแล้วก็มีมาคนมานอนข้างๆเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายพ่อมันดำความโชคร้ายตกมาถึงคุณมนคืนหนึ่งเขาต้องพบเจอกับความสยองเมื่อเขารู้สึกว่ามีคนมานอนอยู่ข้างกายซึ่งในครั้งนี้มันไม่ใช่ความฝันเขารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ความสยองก็ยังไม่จบลงเท่านั้นแล้วมีเจออีกไหมครั้งที่สองนี่แหละก็มาเรียกคำเดียวก็หายไปเลยใครมาเรียกอะเสียงผู้หญิงนะไม่ได้เจออีกคนมาเรียกตรงไหนอะเรียกทีข้างในนี่แหละข้างในบ้านตรงนั้นข้างหน้าข้างหน้าบ้านควายนูครับเขามาเรียกเสียงยังไงแบบพูดยังไงเขาไม่ได้พูดไรเลยเขาเรียกพี่ตึ้งทางในเองเขาเรียกผมตึ้งนะผมนอนไม่หลับความสยองต่อเนื่องที่คุณมนได้พบเจอนั้นสร้างความตื่นตระหนกให้กับตัวเขาเป็นอย่างมากจนต้องนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้สามีของคุณนิ่มฟังแล้วได้ออกไปดูไหมว่ามีใครอะไรเงี้ยผมได้ออกไปดูแล้วเจออะไรไม่เจออะไรเลยแล้วหลังจากที่แบบที่เจอผีพี่ได้ไปเล่าให้ใครฟังไหมใครก็ผมไม่ได้บอกเท่าแกคนเดียวบอกผมถามเท่าแกทีนี้มีคนตายบ้างที่ก่อนผมถามท่านเองเท่าแกว่ามีคนตายแล้วไปตายข้างบนนู้นตายถึงต้นมะขามนู้นเขาว่าผมบอกเขาผมจืดนะทีนี้ผมนอนผมจืดคนดำผมอยู่ทรงนะผมจืดผมรับแล้วแกเชื่อเราไหมครับว่าแบบที่เราเล่าไปเท่าแกเจอเนี่ยเขาว่าคนไทยก่อนก็เคยเจอนะคนกินเหล้าโนเคยเจอเขาว่าผู้หญิง4คนเขาว่าพร้อมแบบนี้นะพร้อมก็ไม่ทำอะไรเลยเท่านี้เองแล้วที่แบบเจอเรื่องพวกนี้มาพี่กลัวไหมไม่กลัวค่ะพี่มังครับตรงไหนครับที่แบบเขาเรียกก็เรียกที่นี่แหละครับข้างไหนนี่ที่นี่แหละเรียกตรงนี้ที่นี่ผมได้ยินเสียงที่นี่ค่ะพี่เหมือนพี่นอนอยู่ตรงโน้นแล้วค่ะผมนอนที่โน้นเขาเยียกับพี่ตึ้งนะผมได้ยินให้เสียงใครเสียงผู้หญิงนี่ผมตื่นผมลงมาผมมาดูตรงนี้มาดูที่นี่ไม่เจอลายเลยแล้วแต่ก่อนที่ตรงนี้มันเคยมีประวัติอะไรไหมมีก็คือตรงกลางดงอ้อยมันจะมีบ้านล้างอยู่แต่คนที่โดนยิงตายคือเป็นผู้ชายนะ
ม่ใช่ผู้หญิงนะก็20 30ปีแล้วอะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้มันเกิดมานานมากแล้วอะแล้วมันทำไมมันเพิ่งจะมาเกิดตรงนี้แล้วแต่ก่อนหน้านั้นเคยมีแบบคนอื่นมาเจอผีอะไรอย่างงี้อีกมั้ยฮะก็ชุดก่อนๆก็เคยเจอนะเจอมาทำงานกันตอนกลางคืนเขาก็เห็นดวงฟงดวงไฟกันก็พูดให้กันฟังแต่เราก็ไม่เชื่อแต่เขาก็ไม่ได้มาพักที่นี่ไม่ได้มาพักคือพักแค่ทำงานคืนใช่ทำงานกลางคืนจากที่เราสังเกตในพื้นที่แห่งนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณหน้าบ้านพักคนงานนั้นมีจอมปลวกขึ้นอยู่อีกด้วยเราจึงสอบถามถึงที่ไปที่มาของจอมปลวกนั้นแล้วที่ผมเห็นว่าหน้าบ้านมีจอมปลวกอะไรอย่างนี้มันขึ้นมาได้ยังไงมันก็ขึ้นของมันเองตั้งแต่มาทำไร่ก็เห็นมันอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่พอมันเล็กๆมันก็โตขึ้น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 จนขนาดแล้วพี่ได้ไหว้อะไรอย่างงี้ไหมไหว้อยู่ก็ไหว้หมูช่วงตรุษจีนศาสตร์จีนก็ไหว้ซาแซเขาเคยทำประจำก็คือเราก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรคิดว่าคือเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยนอกจากคนที่อยู่นี้ได้เจอยังมีคนอื่นๆเจออีกไหมครับก็มีก็มีหลานชายเขามาเที่ยวหาในไร่นี้แหละแล้วก็กลับบ้านเขาก็เจอว่าผู้หญิงมาหาเขาว่าจะเอาเขาไปทำผัวอยู่ดีก็มีผู้หญิงเข้าไปหาที่บ้านเขาเป็นความฝันหรือว่ายังไงไม่ใช่ความฝันเขาเห็นเป็นเงามาหาเขาอย่างเงี้ยปรากฏให้เห็นแล้วหายไปก็หายไปเขาก็หายไปแล้วตอนเช้าพ่อก็พาไปรดน้ำมนต์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่แบบเริ่มมาเชื่อสนิทใจได้ยังไงเริ่มเชื่อก็คือคนงานชุดที่3พม่าที่เข้ามานี่เริ่มเชื่อแล้วคือรอบแรกก็คือมาเล่าแล้วฟังว่ามีผู้หญิงมาเรียกเขานี่คือเราเริ่มครั้งแรกก็ยังเฉยๆอยู่เริ่มแต่หลายครั้งเข้าเขาบอกเนี่ยมาเรียกผมอีกแล้วนะเจ๊อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเชื่อแล้วเริ่มคุยเริ่มปรึกษากับโก้แล้วว่าเฮ้ยเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยจากการที่คุณนิ่มเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องวิญญาณแต่การเกิดเหตุการณ์หลายครั้งทำให้เธอเริ่มเชื่อและอยากหาสาเหตุที่เกิดขึ้นเธอจึงรีบนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราครับแล้วที่พี่ไปหาหมอปลาคือไปให้เขาดูอะไรหรือยังไงบ้างก็ที่ไปก็เหมือนกับว่าให้เขาดูว่าที่นี่มันมีอะไรทำไมคนงาน2ชุดถึงอยู่ไม่ได้แล้วชุดที่3ก็ได้ยินอย่างนั้นได้ยินอย่างนี้ก็เลยให้เขาดูว่ามันมีอะไรหรือแล้วที่ให้ไปดูคือให้แกดูอะไรบ้างดูรูปถ่ายรูปบ้านตรงนี้ไปให้เขาดูแล้วแกบอกว่ามีอะไรหรือเปล่ามีเยอะอะไรเยอะครับเขาบอกว่าผีเยอะสัมภเวสีเยอะแล้วเขาแนะนำวิธีว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรว่าแต่ว่าเขาจะมาจัดการให้ที่พี่นิ่มถ่ายรูปให้หมอปลาดูคือถ่ายช่วงไหนบ้างครับช่วงรอช่วงรอนี่เข้าไปนี่ก็เหมือนเข้าแบบเข้าตรงบ้านพอดีใช่สารพวงนี่มันมายังไงก็เจ้าของที่เดิมเขาขึ้นศาลไว้แล้วปวกมันขึ้นมาเองแล้วพี่คิดว่ามาจากนี่ด้วยไหมหรือว่าคงจะใช่อ่ะก็คิดว่าคงจะใช่มาจากตรงนี้ด้วยพี่นำผมไปดูเนี่ยที่ว่าพี่ส่งภาพไปผมดูแล้วที่มันมีจอมปลวกแล้วว่าบ้านนี้มีอยู่กันไม่ได้อ่ะบ้านหลังเนี้ยเหรอหลังเนี้ยค่ะโอ้ยพี่แป๊บอันนี้คือดินอย่างเนี้ยไม่ดินนี่เราดุนมาเราดุนเข้ามาเอาไว้ลงรถไถเฉย
โอ้ยดีเลยโอ้น่าต้นนี้อ่ะเนี่ยนี่มันอยู่มานานยังโอ้3 40ปีแล้วค่ะตั้งแต่ทําก็เห็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ดีเหรออ๋อไหนคนอะไรวะได้ยินเสียงอ่ะคนนี้ตอนนี้ว่าพี่ได้ยินเสียงพี่ได้ยินตรงไหนผมได้ยินควายนี่มายินควายนี้ได้ยินอยู่ตรงนี้อะไรพี่เคยเห็นแสงอะไรมันวิ่งมามั้ยคนอื่นเห็นใครเห็นหลานชายเห็นวิเห็นวิ่งเข้าตรงไหนนู่นมันอยู่ตรงนู่นกลางดงอ้อยนู่นอยู่กลางดงอ้อยทำไมวิ่งวิ่งเข้าตรงนี้ล่ะไม่รู้มันเข้าตรงไหนคือมันลอยมาจากดงอ้อยโอ้ยแล้วก็ได้เขารู้จบปวกได้พี่อนุยับเลยโอ้พี่มีไหมพอหมอปลาสัมผัสที่จอมปลวกก็แสดงอาการออกมาเช่นนี้ดูเหมือนว่าที่แห่งนี้จะมีดวงวิญญาณสัมภเวสีอยู่มากมายจริงๆพี่แล้วใครมาจุดธูปอ่ะก็พวกหนูนี่แหละแล้วก็พวกคนงานนี่แหละก็เหมือนกับว่าเราก็คิดว่าเขาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเอาอะไรให้เขากินปกติทุกปีแล้วก็จุดธูปให้ไหว้เขาไม่ดีเลยอ่ะพี่ไม่ดีเลยให้หมอช่วยเอาออกหมดนะอ่ะค่ะแต่ต้นไม้ไม่ได้ออกเดี๋ยวต้นไม้เดี๋ยวผมเอาเรียนขุดตอกแต่ไหวตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขุดออกให้ค่ะเดี๋ยวเอาแต่เดี๋ยวผมขุดก่อนผมทำวิธีทีหลังค่ะถ้าว่าจะมาต่อคุณให้ก่อนล่ะค่ะพอมันมาทำได้เราเร็วอ่ะมันไม่ช่วยเรือเราแต่ว่าถ้ามันมาให้ใกล้ให้เราดีดิทำวิธีให้ก่อนแต่วันเนี้ยผมขุดทิ้งก่อนไปอยู่ไหนก็เรื่องของมันอ่ะต่างคนต่างอยู่อ่ะพี่คนอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะเขาก็เดินหลบบ้านพี่เขาไปในบ้านใช่ไหมคะพี่ก็หลบนิดนึงนะคนนี้ก่อนกลัวหมาเลยพวกเนี้ยอันนี้เอาออกไหมไม่ต้องผมกลัวมาจากท่อนไม้ไม่มีอาพี่แล้ววันนั้นที่พี่บอกเพราะว่าคนงานชุดแรงที่ว่าโดนพี่มาข่มขืนพี่มาจากไหนชุดสองชุดสองมันมาจากไหนรู้ไหมไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้มาจากไหน4คนว่ามาข่มขืนเขาแล้วแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขากลับไปแล้วแล้วเราก็ติดต่อเขาไม่ได้อีกคือเขากลัวไปเลยใช่เขาโดนกี่ครั้งว่าหลายครั้งอ่ะเขาบอกหนูหลายครั้งเขานอนตรงไหนก็นอนตรงเนี้ยเนี่ยห้องเนี้ยเขานอนอยู่ตรงเนี้ยเขานอนกับใครคนเดียวเขาเป็นผู้ชายคนเดียวนะในห้องเนี้ยเขานอนอยู่ในห้องเนี้ยแต่ตอนนี้พม่าเข้ามาอยู่แล้วเขาทำใหม่แล้วไงโอ้เอาเขาเล่าให้พี่ฟังตอนนี้เขาไม่ได้กี่วันเขามาอยู่ได้ประมาณ 2-3 เดือนเขาบอกว่าผมอยู่ไม่ได้เหรอเจ๊เขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าพี่ผู้หญิงมาข่มขืนผมหลายครั้งแล้วคือเขาเล่าให้พี่ฟังแค่ครั้งเดียวใช่ไหมพูดตลอดแต่เราไม่เชื่อเอาและตอนที่เขาเล่าครั้งแรกว่าพี่ไม่ข่มขืนเขาเนี่ยตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้ไปใช่ไหมยังก็ยังทำงานอยู่ด้วยกันก็ยังทำงานอยู่ในไลน์อยู่ด้วยกันแล้วไงต่อก็เขาบอกว่ามาเรื่อยๆมาบ่อยๆแต่หนูไม่เชื่อเขาหนูไม่เชื่อเขาไงก็หนูคิดว่าเขากินเหล้าเขาเมาแล้วเขาจะเพ้อเจ้อไปเองอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เชื่อเขาแต่นะเขาบอกว่าผมจะกลับบ้านหนูเลยบอกว่าถ้างั้นช่วยกันตัดอ้อยให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วค่อยกลับก็ตัดอ้อยเสร็จเขาบอกผมอยู่ไม่ได้แล้วผมขอกลับก็ให้เขาคือพี่มาบ่อยมาบ่อยจนเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยผมขอกลับไม่อยู่แต่ว่าคนชุดไม้เนี่ยคือโดนพี่ข่มขืนยังอันนี้ยังอันนี้แค่มาเรียกแค่มาเรียกเขาดูคนท้องเลยคนท้องแป๊ะพี่นั่งดินั่งนี่ตะมนมาสื่อสารด้วยนั่งลงเนี่ยเขาจะคลอดอีกประมาณวันที่4พี่พูดภาษาไทยพอรู้เรื่องไหมตะมนแป๊ะตอนเนี้ยปลายเท้าเน็บชาไหมถามเขาว่าชาไหมชิดาวลือนี่แหละชิดาวถุงลิ้นชาไหม
ไม่ชานะจับมือหมอจับมือแล้วกายจากนั้นหมอปลาได้ทำการสัมผัสที่ตัวภรรยาพี่มนเพื่อดูว่าเธอจะมีดวงวิญญาณสัมภเวสีแฝงอยู่หรือไม่มีอะไรมุบมิบมุบมิบไหมมีไหมมีมีนะเอาแป๊บนึงมือออกมือออกมือออกถามว่าหายไหมถามว่าหายยังหายไหมยังหายแล้วอ่ะแต่ไม่แต่ไม่เฉยเฉยเฉยถามว่าชายยังไปยังถามไหมเนี่ยมันมายุเร็วอยู่ในนี้แล้วครับที่มันเรียกมันมาขอกินหนูแล้วฮะไหวเนี่ยพอผมเอามือออกนะมันก็จะหายชาหายยังหายยังจับไม้มันก็จะไปอีกจับอันนี้ไปเลยจับที่แล้วคุณน้าบอกที่เต็มแบบเมื่อกี้ไหมเป็นเนี่ยเห็นไหมนี่มันมาอยู่ในนี้แล้วพี่ครับเรียกเขาแค่มาเรียกเขาเคยปรากฏกายพี่เห็นไหมไม่แล้วเขาเคยมากอดอะไรพี่ไหมไม่กอดอันนี้คือไม่กอดไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วแฟนเคยเห็นไหมเคยเห็นเขามากอดไหมเคยมากอดแฟนไหมไม่เคยแล้วพอมาเรียกพี่อ่ะเรียกหลายครั้งไหมครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็หายไปผมลงมาแล้วผมให้ไม่ให้ลายเลยหมอปลาได้ให้คุณนิ่มทำการโยงสายสินเพื่อเตรียมทำพิธีครับพี่เอาอันเนี้ยคล้องศีรษะเขาไปเก่ารอบมันต้องพกวิญญาณอยู่ในตัวพี่เขาอะพอพี่ที่มาเรียกพี่ที่มาเรียกพี่มันอยู่ในตัวแล้วการมาช่วยเหลือของหมอปลาในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี